เจ๊จุกเขาเฉลยว่าทำไมชาวภูเก็ตจึงต้อนรับคณะของลุงตู่รวมไทยสร้างชาติเนี่ยเยอะขนาดนี้นะครับก็เพราะว่าชาวภูเก็ตยังไม่ลืมภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ไงคะและเขาก็รู้ได้ว่าคนกลุ่มไหนที่คอยโจมตีและขัดขวางโครงการนี้ไม่อยากให้สำเร็จใครเถียงว่าโครงการนี้ชาวภูเก็ตไม่ได้ประโยชน์ลองไปถามแคนดิเดตนายกเพื่อไทยดูก็ได้ค่ะไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมภูเก็ตไม่ต้อนรับพรรคบางพรรคที่ให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังม็อบแต่ต้อนรับพรรคร่วมรัฐบาลในชุดปัจจุบันนี้เราไปในช่วงที่ภูเก็ตกำลังแบบโอ้โหสุกงอมเต็มที่คึกคักมากนักท่องเที่ยวเนี่ยละลานตาเต็มไปหมดนะฮะเดินเนี่ยนึกว่าอยู่ที่บ้านอื่นเมืองอื่นโอ้โหเจอโอ้โหเอ๊ะเราอยู่ในประเทศจีนหรือเปล่าเอ๊ะเราอยู่ในอินเดียหรือเปล่านะฮะเอ๊ะเราอยู่ในประเทศแบบรัสเซียหรือเปล่านะครับแล้วก็มีเห็นพี่น้องชาวภูเก็ตนะก็น่าชื่นตาบานใช่เราไปในช่วงที่เรื่องของกิจกรรมการหาเสียงก็คึกคักมากนะวันนู้นลุงป้อมไปวันศุกร์ลุงตู่ไปวันอาทิตย์โอ้โหนะฮะคึกคักได้รับการต้อนรับอย่างดีมากนะครับเจ๊จุกคลองสามเนี่ยเขาได้ทวิตภาพและข้อความนะครับภาพการปราศัยของรวมไทยสร้างชาติที่สี่แยกสะพานหินนะครับก็วันอาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะแล้วก็เป็นภาพที่โอ้โหคนคับข้างหนาแน่นไปต้อนรับลุงตู่นะครับไปต้อนรับลุงตู่ในวันที่ลุงตู่ไปกระบี่พังงาแล้วก็มาภูเก็ตนะครับชาวภูเก็ตเขายังไม่ลืมภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะนี่เจ๊จุกเขาเฉลยว่าทำไมชาวภูเก็ตจึงต้อนรับคณะของลุงตู่รวมไทยสร้างชาติเนี่ยเยอะขนาดนี้นะครับก็เพราะว่าชาวภูเก็ตยังไม่ลืมภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ไงคะและเขาก็รู้ได้ว่าใครคนกลุ่มไหนที่คอยโจมตีและขัดขวางโครงการนี้ไม่อยากให้สำเร็จใครเถียงว่าโครงการนี้ชาวภูเก็ตไม่ได้ประโยชน์ลองไปถามแคนดิเดตนายกเพื่อไทยดูก็ได้ค่ะซึ่งเจ๊จุกได้ทวิตภาพนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยทวิตข้อความไว้เมื่อวันที่3 กรกฎาคม 2564ว่านี่เขาทวิตนะ 100% ของทีมแสนสิริและ plus ที่ภูเก็ตฉีดวัคซีนครบ2 เข็มแล้วพร้อมรับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ครับจะเยี่ยมชมโครงการของเราก็ปลอดภัยนะฮะนี่แสนสิริก็ยังโอเคเลยแต่ตอนนั้นที่เขาเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครับทางแสนสิรินะครับของเศรษฐาทวีสินก็ยังยินดีปรีดาแล้วก็ได้ประโยชน์นะครับทวิตเตอร์เจ๊จุกคลองสามทวิตอีกว่าเนี่ยดูสิใครโจมตีภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์คนกลุ่มไหนกันคะซึ่งก็เป็นภาพเหตุการณ์กลุ่มภูเก็ตปลดแอกแนวร่วมม็อบที่พักก้าวไกลให้การสนับสนุนนะครับได้นำจำลองห่อด้วยผ้าขาวมาวางป่วนเมืองนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมฮะเดี๋ยวขยายให้ดูใหญ่ๆนะฮะภูเก็ตปลดแอกนะครับพวกม็อบเมื่อช่วงกรกฎาคม 2564ตอนที่ภูเก็ตกำลังจะเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์คือให้คนมาเที่ยวอย่างไม่มีโควิดอย่างไม่ต้องมีการตรวจอะไรกันทั้งสิ้นมาเที่ยวทดลองเปิดที่จังหวัดภูเก็ตนะครับตอนนั้นเนี่ยคนทั้งประเทศรัฐบาลแน่นอนรัฐบาลก็ไฟเขียวให้โปรเจกต์นี้ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์สำเร็จด้วยดีเพราะถ้าเกิดสำเร็จประเทศไทยสำเร็จด้วยไม่แต่เฉพาะจังหวัดภูเก็ตเพราะถ้าเกิดล้มเหลวประเทศไทยอาจจะล้มเหลวด้วยนะคนก็จะไม่มาประเทศไทยนะครับคนกลุ่มนี้ครับนี่ท่านผู้ชมฮะคนกลุ่มนี้เมื่อกรกฎาคมปี64มาป่วนโปรเจกต์นี้เพราะคิดว่าเป็นโปรเจกต์ที่ถ้าเกิดไม่สำเร็จรัฐบาลจะเสียหน้าใช่ก็ทำทุกอย่างแล้วฮะที่รัฐบาลทำอะไรก็ตามแต่จะต้องไม่สำเร็จจะต้องไปคัดค้านจะต้องไปขัดขวางนะฮะทำยังไงก็ได้ไม่ให้ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ประสบความสำเร็จเอาจำลองไปวางเอาไว้เปลี่ยนภาพไปเรื่อยๆมีกลางคืนด้วยมีตอนกลางคืนที่ไปวางเอาไว้นะฮะแล้วมาดูน่ากลัวมากใช่ต้องการเอาภาพจำลองไปวางไว้ตามหีบอะไรวางไว้แล้วก็ให้สื่อไปในสื่อต่างชาติประมาณว่าภูเก็ตนี่แหละเห็นไหม โอ้โหตอนนั้นก็ให้คนต่างชาติเข้าใจว่าภูเก็ตเจอโควิดโจมตีมีคนเสียชีวิตคนกลุ่มนี้ครับแนวร่วมม็อบคงไม่ต้องบอกนะว่าพรรคไหนให้การสนับสนุนกลุ่มม็อบนี้นะครับแล้วก็ภูเก็ตเนี่ยท่านผู้ชมนะถ้าย้อนกลับไปปี63เป็นจังหวัดที่น่าสงสารที่สุดตอนที่ประเทศไทยของเรานั้นเจอโควิดโจมตีนะครับท่านผู้ชมจำภาพได้ไหมฮะจำภาพคนที่หนีออกจากภูเก็ตได้ไหมคนที่แบบรถติดยาวเหยียดขับรถออกมาไปอยู่จังหวัดอื่นก่อนไปอยู่จังหวัดอื่นจำได้แล้วโทษนะไปอยู่จังหวัดอื่นเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้อยู่นะเหมือนกับจะมีการแบบลอยแพจังหวัดภูเก็ตอ่ะโอ้ยมาจากภูเก็ตเหรออุ้ยตายแล้วจำได้จะไปจังหวัดใกล้เคียงจะไปจังหวัดอื่นเนี่ยพอรู้ว่ามาจากจังหวัดภูเก็ตโอ้โหแบบเหมือนกับคนที่มาจากจังหวัดภูเก็ตเนี่ยติดโควิดแล้วอ่ะตอนรอบแรกเลยนะรอบแรกเลยปี2563เลยนะตอนนั้นเนี่ยโควิดยังน่ากลัวใช่ใครเป็นโควิดเนี่ยเรื่องใหญ่ใช่ไหมฮะไม่มีใครเข้าใกล้น่ากลัวแล้วมันเป็นสายพันธุ์ที่ยังร้ายแรงนะฮะภูเก็ตนี่แหละน่าสงสารที่สุดนะฮะแล้วเขาก็พยายามช่วยนะฮะทำทุกอย่างเพื่อให้ช่วยกันต่อสู้ผ่านพ้นช่วงระบาดของโควิดไปได้จนกระทั่งนะฮะกลุ่มประธานชุมชนกลุ่มชุมชนเมืองเก่ากลุ่มชุมชนท่องเที่ยวเขาก็รวมตัวกันพวกเราพร้อมแล้วไปเสนอรัฐบาลผ่านทางกระทรวงท่องเที่ยวผ่านทางกระทรวงสาธารณสุขผ่านทางสำนักนายกไปถึงรัฐบาลให้รัฐบาลอนุมัติว่าภูเก็ตเราพร้อมที่จะทำแซนด์บ็อกซ์ทดสอบให้คนเข้ามาเที่ยวได้อย่างอิสระไม่ต้องตรวจนั่นตรวจนี่เยอะใช่ไหมเพียงแต่ว่าต้องอยู่ตรงนี้แค่นี้วันก่อนนะแล้วค่อยไปเที่ยวในเมืองได้ตลอดอิสระเสรีแล้วก็ประสบความสำเร็จเห็นไหมฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมภูเก็ตไม่ต้อนรับม็อบ3นิ้วไม่ต้อนรับพรรคบางพรรคที่ให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังม็อบ3นิ้วแต่ต้อนรับพรรคร่วมรัฐบาลในชุดปัจจุบันนี้นี่แหละท่านผู้ชมฮะเจ๊จุกคลอง3เขามาทบทวนให้ฟังเอาภาพมาให้ดูกันเอาภาพมาให้ดูนะนี่มันหลายการจำกันได้นะฮะโอ้ตอนนั้นเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ก็เราก็ทำเต็มที่นะด้วยความระมัดระวังแบบเต็มที่เช่นเดียวกันใช่มาถึงแล้วเนี่ยคุณมาจากต้นทางเนี่ยคุณต้องฉีดกี่เข็มมีใบอะไรบ้างมาถึงอยู่ตรงโรงแรมกี่วันอะไรยังไงใช่ไหมเพื่อที่จะแบบยังไงก็ตามแต่มันต้องเปิดการท่องเที่ยวให้ได้เนี่ยเราคงจำกันได้ดีภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นจังหวัดอื่นๆก็ตามมาอีกหลายจังหวัดก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากนะฮะในช่วงเวลานั้นที่เราพยายามกันอย่างเต็มที่แต่ก็อย่างที่บอกมันก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่พยายามจะปั่นป่วนสร้างสถานการณ์ให้มันดูแบบโอ้โหร้ายแรงดูน่ากลัวคุณเอาผ้าห่อสีขาวๆไปวางไว้กลางถนนตอนกลางคืนเนี้ยมันจะคิดว่าอะไรใช่ไหมโอ้โหแย่มากพวกนี้ช่วงนั้นนะตอนที่โควิดระบาดมากๆเนี่ยโอ้ยเราไปเดินสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนนะไปเดินwalking street ที่พัทยาไปเดินที่ชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตไปเดินที่ไหนก็ตามแต่แล้วเห็นสภาพมันไม่มีคนเงาล้างๆเนี่ยเรายังเศร้าใจเลยนะใช่คือมึงไปวางหรอกใช่ไม่ต้องจำลองไปวางแค่เราเห็นเนี่ยเราก็เศร้าใจอยู่แล้วเขาก็แย่แล้วแค่นั้นเราก็แบบโอ้โหเห็นและยิ่งเห็นบางที่เนี่ยยังขายข้าวแกงอ่ะไม่มีนักท่องเที่ยวเลยอ่ะยังขายข้าวแกงเพราะเขาก็ทำมาหากินไม่ได้ไงใช่ไหมเขาก็ต้องทำมาหากินแล้วยังสงสารเลยนะฮะนี่ฮะฉะนั้นเนี่ยภูเก็ตทุกวันนี้โอ้โหก็ประสบความสำเร็จมากนะครับโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวต่างๆมีทั้งทะเลมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเมืองเก่านะครับแหล่งช้อปปิ้งโรงแรมนะฮะก็ยินดีด้วยและตอนนี้ก็ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตนั้นก็นักท่องเที่ยวหลั่งไหลกันไปมากมายนะโดยเฉพาะใครไปถึงภูเก็ตแล้วก็อย่าลืมนะไปเที่ยวชุมชนเมืองเก่านะครับของจังหวัดภูเก็ตก็คือหลักใหญ่แล้วฮะถนนถลางที่อำเภอเมืองภูเก็ตนะครับ